ั้งใจหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆทำใจให้หยุดนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหยุดใจไปอย่างสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นภาคบ่ายนี้นะสำหรับวันนี้นะเราจะตามระลึกนึกถึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาทั้งแน่ดีนับพบนับชาติกันมาไม่ถ้วนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราจะรวมบุญมาตั้งผังสำเร็จกันนะลูกนะเพราะฉะนั้นตั้งใจให้ดีอย่าหลับนะลูกอย่าหลับให้ค่อยๆประคองใจให้ใสๆให้ใจหยุดนิ่งอย่างเบาสบายให้ใจหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปตรงกลางกายนึกถึงบุญซึ่งจะรวมตัวเป็นดวงบุญในทุกๆบุญที่ผ่านมาดวงบุญก็มีลักษณะคล้ายๆกับดวงธรรมคือกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์นี่แหละแต่ว่าใสบริสุทธิ์ใสเกินความใสใดๆในโลกใสเกินใสภายในดวงบุญกลมๆใสๆนั้นก็จะมีพลังบุญหรือบุญญาธาตุบุญญาธาตุซึ่งเป็นพลังแห่งความบริสุทธิ์เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขแล้วก็ความสำเร็จในชีวิตทุกๆระดับเลยถ้าดวงบุญโตดวงบุญใหญ่พลังบุญญาธาตุภายในก็เยอะดวงบุญก็จะโตใหญ่ความสุขความสำเร็จในชีวิตของเราก็จะไม่ค่อยมีอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นเหมือนผู้มีบุญในการก่อนดวงบุญที่สั่งสมมาด้วยจิตอันบริสุทธิ์ถูกหลักวิชาคือได้ทำบุญกับเนื้อนาบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายนะก็จะรวมเป็นดวงใสๆบริสุทธิ์และยิ่งทรัพย์เราหามาได้ด้วยความบริสุทธิ์ไม่ได้ไปคดไปโกงใครมาบริสุทธิ์จิตใจของเราก็บริสุทธิ์แล้วก็ปฏิกะหกคือแหล่งแห่งเนื้อนาบุญนั้นก็เป็นผู้บริสุทธิ์บุญก็จะเกิดขึ้นอย่างมหาศาลทีเดียวแล้วเมื่อเราตั้งความปรารถนาไปในกลางดวงบุญก็จะเป็นผังสำเร็จติดไปในภพเบื้องหน้าคล้ายๆเจตนาของเราจัดเรียงบุญญาธาตุในตัวให้มันเป็นไปตามความปรารถนาของเราอย่างเช่นเราจ
ะเน้นเรื่องให้เรามีรูปสมบัติคือรูปกายนี้ให้ได้ลักษณะมหาบุรุษครบถ้วนทุกประการมันก็จะเริ่มตั้งแต่รูปกายที่สวยงามก่อนเมื่อบารมีเรายังไม่เต็มเปี่ยมเขาก็จะจัดเรียงบุญญาธาตุให้ก่อให้เกิดเป็นรูปกายที่สวยงามแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บหรือมีโรคน้อยจนกระทั่งไม่มีโรคเลยอายุยืนยาวด้วยในยุคไหนที่เราไปเกิดนั่นอายุของเราจะยืนยาวยาวเป็นหมดสุดอายุขัยของในยุคนั้นหรือเกินไปกว่านั้นก็ตามกำลังความปรารถนาและกำลังบุญของเราเมื่อเราไปเกิดในภพใหม่เราก็จะมีรูปสมบัติที่เป็นไปตามที่เราตั้งใจตามกำลังแห่งบุญมีบุญมากมันก็ใกล้เคียงลักษณะมหาบุรุษมากมีบุญลดหลั่นกันลงมาก็ลดน้อยถอยลงมาผิวพรรณวรรณะก็จะผุดผ่องใสจะตามกำลังบุญอย่างนี้ให้มีทรัพย์สมบัติพอเราตั้งความปรารถนาจะมีทรัพย์สมบัติโดยนึกถึงบุญเขาก็จะไปลงเลยจัดเซตผังเซตโปรแกรมทรัพย์สมบัติโดยเอาบุญญาธาตุเนี่ยไปปรุงเลยปรับปรุงให้เป็นแรงดึงดูดทรัพย์ตั้งแต่เกิดมาในครอบครัวที่มีทรัพย์รองรับเดินไม่ต้องไปทำมาหากินหรือถ้าบุญยังไม่ถึงขั้นก็ทำมาหากินแต่ว่าเหนื่อยหน่อยได้ทรัพย์มาก็จะเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนั้นตับมาจนกระทั่งได้ทรัพย์อย่างสะดวกสบายเราก็ไปถึงทรัพย์ที่ไม่มีวันพร่องเหมือนสมบัติจักรพรรดิของผู้มีบุญในการก่อนเป็นขุมเงินขุมทองขุมทรัพย์อะไรต่างๆพอตักออกมาแล้วมันเต็มอย่างเดิมหรือเหมือนภูเขาทองของท่านชดินเศรษฐีต้องใช้จอบเพชรตักออกพอตักออกแทนที่มันจะแหว่งมันออกมาเป็นก้อนแล้วมันก็เต็มเท่าเดิมสิ่งที่คือเป็นสิ่งที่อาจินไตเราจะนึกไม่ออกว่าเป็นไปอย่างนั้นได้อย่างไรแต่บุญญาธาตุในตัวนี่แหละจะไปปรุงอย่างนั้นซึ่งท่านชดินเศรษฐีท่านทำบุญในการก่อนก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้เมื่อบุญเต็มเปี่ยมความปรารถนานั้นก็สำเร็จมีภูเขาทองผุดเกิดขึ้นภายในบริเวณบ้านหลังบ้านเราจะนึกไม่ออกเลยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นถึงได้ใช้คำว่าอาจินไตคือมันเกินกว่าความนึกคิดของเราซึ่งมีขอบเขตจำกัดจะคิดออกมันเป็นเรื่องของบุญญาธาตุที่เขาปรุงมันจนเป็นอาจินไตก็เริ่มมาจากบุญที่เราสั่งสมอย่างนี้แหละก็จะมีทรัพย์แล้วถ้าเราไม่ได้ล้อมกรอบเอาไว้ทรัพย์นั้นได้มาเราก็จะหวงแหนจะเสียดายหรือจะเก็บเอาไว้ให้เฉพาะภายในครอบครัวหรือไว้สนุกสนานเพลิดเพลินกันไปแต่ถ้าเราล้อมกรอบว่ามีทรัพย์ไว้เพื่อสร้างบารมีเป็นบุญต่อบุญไม่ให้มีความตระหนี่ไม่เสียดายทรัพย์ให้มีความปลื้มใจในการสั่งสมมหาทานบารมีให้มีทักขิณยะบุคคลมารองรับอะไรต่างๆเหล่านี้บุญญาธาตุก็จะไปปรุงแต่งเข้าไปภายในเซตโปรแกรมกันไปเป็นอย่างนั้นมีคุณสมบัติ
็คือให้เรามีดวงปัญญาความรู้ดีสามารถดีความประพฤติดีแทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรมใจทรัพย์เป็นอะไรบุญญาธาตุนี้ก็จะไปปรุงไปอย่างนั้นแหละก็จะจัดเซตโปรแกรมไปตามความปรารถนาของเราเพราะฉะนั้นทำบุญแล้วก็ต้องตั้งความปรารถนาเหมือนเครือที่มีหางเสืออย่างนั้นต้องมีเป้าหมายของชีวิตในภพชาติต่อกันไปว่าเราจะทำอย่างไรจะได้เป้าหมายของชีวิตนี้เนี่ยจะมีได้ถูกต้องสมบูรณ์ก็ขึ้นกับเราได้เจอกัลยาณมิตรยอดกัลยาณมิตรอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านได้รู้แจ้งเห็นแจ้งแทงตลอดในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเราก็ต้องยึดหลักความรู้นั้นเอาไว้ก็จะทำให้เราตั้งเป้าหมายของชีวิตได้ถูกต้องและสมบูรณ์ไม่ครึ่งๆกลางๆเพราะบางคนบอกทำบุญแล้วขอให้ตายแล้วไปสวรรค์มั่งรวยมั่งเป็นพรหมมึงอะไรอย่างนั้นแสดงว่าความรู้เขายังไม่จบยังไม่สิ้นสุดเพราะความปรารถนาที่อยู่ในภพสามนี้ยังอยู่ในขอบเขตจำกัดแต่ถ้าความปรารถนาพ้นจากภพสามนั้นถึงจะถูกหลักวิชาซึ่งความรู้ตรงนี้จะมีได้เมื่อมีการมาเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป้าหมายชีวิตของเราถึงจะตั้งได้อย่างถูกต้องชัดเจนทีเดียวมีลาภยศสรรเสริญมีสุขได้แต่บรรลุมรรคผลนิพพานความศาสนาที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยทั้งๆที่เราก็ไม่เห็นหนทางนั้นหรือความเข้าใจเรามีได้ในระดับหนึ่งแต่เราตั้งตามความรู้ของท่านผู้รู้คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ผ่านชีวิตมามากกว่าเราประสบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตไปถ่ายทอดความรู้นี้มาเมื่อเราตั้งความปรารถนาไปสักวันหนึ่งบุญเต็มเปี่ยมเราก็จะอยู่ในกรอบตรงนี้กรอบในเส้นทางที่เป็นลู่ชีวิตจะนำไปสู่การบรรลุมรรคผลนิพพานเพราะนั้นการตามระลึกนึกถึงบุญนี่สำคัญนะลูกนะจะต้องประกอบกับความรู้ที่จะทำให้เราอธิษฐานที่ถูกต้องอย่างเรามีเป้าหมายชีวิตจะไปสู่ที่สุดแห่งธรรมพันลือวัตตะเพื่อที่จะปราบมารประหารกิเลสให้สิ้นเชื่อไม่เหลือเศษจะเป็นมโนปณิธานที่จะมีเฉพาะวงบุญพิเศษเท่านั้นที่จะมีหน้าที่มาปราบมารมาลือสัตว์ขนสัตว์ที่ลือกันไปทีเดียวกับหมดกันไปเลยหมดโดยสิ้นเชิงไม่ใช่หมดเป็นยุคยุคเหมือนพันพ้นวัตตะเพราะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยที่เป็นชาวพุทธจะไม่ค่อยเข้าใจจะนึกว่าเป็นนิกายใหม่อะไรต่างๆที่จริงความปรารถนานี่มันมียาวนานนับพบนับชาติก็มาไม่ท้วนเฉพาะวงบุญพิเศษเท่านั้นมันไม่เป็นสาธารณะมันเป็นอสาธารณะที่เขาเข้าใจนั่นก็เพราะเขาได้ศึกษาความรู้ในสิ่งที่เขาเคยได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นแต่สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้ต่อเมื่อการได้บรรลุวิชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานะในยุคของท่านท่านก็ลำบากใจในการที่จะมาถ่ายทอดให้ใครๆฟังแต่ก็มีบางบทเทศของท่านก็มีแย้มๆออกมาบ้างแต่จะรู้กันอยู่ในหมู่ของพวกที่ได้เข้าถึงวิชาธรรมกายเนี่ยมันเป็นวิสัยของการเห็นแจ้งถึงจะรู้แจ้งตรงนี้ได้ทีนี้ลูกทุกคนเนี่ย
ยังไม่ถึงในระดับตรงนี้แต่ว่ามีเชื้อสายแห่งบุญที่มาในเส้นทางนี้จึงมาสร้างบุญร่วมกันบางคนก็ทำอย่างสม่ำเสมอกำลังบารมีตรงนี้ก็มากก็จะเข้าใจง่ายบางคนทำบุญตามอารมณ์กับหมู่คณะก็เข้าใจบ้างบางทีก็พลัดหลุดกันไปบ้างเพราะนั้นเรื่องการตามระลึกนึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาเนี่ยให้ลูกทุกคนทำใจให้ชื่นบานกับทุกๆบุญที่เราทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปเชิญคนอื่นเข้ามาทำว่ามันจะเป็นบุญใหญ่ที่จะติดตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้พบต่อไปในอนาคตของเราสมบูรณ์กว่าในชาตินี้ในการสร้างบารมีให้เป็นภพชาติที่เรามาเกิดให้มันสมบูรณ์ไม่มีตกต่ำเลยจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางไม่เหมือนการเวลาที่ผ่านมานับภพนับชาติที่ชีวิตขึ้นลงบางการสร้างบารมีบางชาติก็สะดวกสบายบางชาติก็ลำบากก็เพราะว่าในแต่ละชาตินั่นแหละเราก็ทำทั้งบุญทั้งบาปมันเจือกันอยู่บางชาติก็ทำบุญมากกว่าบาปบางชาติทำบาปมากกว่าบุญแต่จะเป็นบุญหรือบาปมันก็ไปเซฟเป็นโปรแกรมเป็นบังสำเร็จมันติดมาอยู่ในตัวของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยจะเข้าใจเราพบชาติทำผ่านมาเนี่ยกับหมู่คณะทำไมชาตินี้เนี่ยบางคนก็ดีมากบางคนก็ดีปานกลางบางคนก็ดีน้อยเนี่ยก็เพราะว่าบุญของเราที่ทำนั้นบางทีมันยังไม่ถี่ยิบบาปมันยังได้ช่องบาปที่เราได้ถูกกระทำมาที่กระทำมากับบาปที่ก็สอดละเอียดมาตลอดเวลานี่ตลอดเวลาเลยไม่ว่าเราจะไปอยู่ในภพภูมิไหนก็ตามนี่ก็เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งกันไปอีกระดับหนึ่งที่ยากต่อการเข้าใจนอกจากเราจะเข้าไปถึงจุดแห่งความสว่างภายในไปถึงพระรัตนตรัยในตัวดังนั้นให้ลูกทุกคนเนี่ยให้นึกถึงบุญทุกบุญที่เราทำผ่านมากระทั่งถึงวันที่เราได้มาร่วมหล่อพระธรรมกายประจำตัวทั้งทำด้วยตัวเองแล้วก็ไปชวนคนอื่นก็ทำด้วยให้ลูกทุกคนนึกถึงบุญนี้ด้วยใจที่ชื่นบานนะรวมใจหยุดนิ่งๆที่กลางกายอย่างสบายๆเราก็จะได้ระลึกนึกถึงบุญนี้อธิษฐานจิตให้พบชาติต่อไปเราสมบูรณ์ไปด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็ให้ระลึกชาติได้ให้นามะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างบารมีก็เรื่อยไปจนกระทั่งหมดอายุขัยไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมให้เราได้เกิดอยู่ในร่มเงาของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายในตระกูลที่เป็นสัมมาทิฏฐิในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อหนุนต่อการสร้างบารมีของเราก็มีหมู่ญาติพี่น้องพวกพ้องบริวารก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์ให้เราได้ฉลาดในศาสตร์ทั้งปวงเมื่อเราจะสร้างบารมีอะไรก็ขอให้ทำได้สะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่าให้ขาดตกบกพร่องเหมือนชาตินี้เลยให้มันสมบูรณ์ทุกอย่างเลยคนภัยคนบานคนไม่ดีก็ให้ห่างไกลคนดีๆก็ให้มาเข้าใกล้ให้สมบัติเราบังเกิดขึ้นอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้เม
เหมือนผู้มีบุญในการก่อนที่ได้สมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเมื่อมีแล้วก็ขอให้เรามีจิตยินดีในการที่จะบริจาคทรัพย์สร้างบารมีในทุกๆด้านในบารมีสิบทัศทั้งทานบารมีศีลบารมีในกรรมะคือการประพฤติพรหมจรรย์ปัญญาวิริยะความเพียรขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอุเบกขาบารมีเหล่านี้เป็นต้นให้เราได้สั่งสมบุญบารมีอย่างนี้ยิ่งยิ่งขึ้นไปตั้งแต่เกิดจนหมดอายุขัยเนี่ยไม่มีช่วงในการว่างเว้นจากการสร้างบารมีเลยให้เรามีจิตยินดีในการสร้างบารมีเหมือนบรมโพธิสัตว์และให้ใจของเราแน่วแน่มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมไม่ให้ใจเราเนี่ยพลัดหลุดออกไปเลยเมื่อละโลกแล้วก็ให้ไปดุสิตบุรีวงบุญวิเศษเขตบรมโพธิสัตว์อย่าได้พลัดพรากจากกันไปเลยให้เรามีจิตยินดีในการสั่งสมบุญบารมีแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวมีจิตมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมและพักระหว่างทางที่ดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์ให้เราทำใจหยุดนิ่งได้ง่ายๆถูกต้องล่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการในภพปัจจุบันเรากำลังสร้างบารมีอยู่ก็ให้บุญนี้เนี่ยดึงดูดสายสมบัติให้มาเชื่อมโยงให้เราได้ประกอบธุรกิจการงานที่เป็นสัมมาอาชีวะสัมมาวาณิชาเนี่ยถูกศีลถูกธรรมถูกกฎหมายอะไรต่างๆเหล่านั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองง่ายขายคล่องกำไรงามเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายนะให้เราหมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีหลักอธิษฐานไปปฏิบัติธรรมะก็ให้พบพระธรรมกายอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้ที่เจ็บป่วยไข้ก็ให้หายให้ร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวสร้างบารมีกันไปนานๆให้ครอบครัวเราเป็นครอบครัวธรรมกายเป็นที่รักของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายนะอธิษฐานไปจะเดินทางไกลไปที่ใดก็ให้บุญหล่อเลี้ยงรักษาให้ปลอดภัยไปทำหน้าที่ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรกายมีวาจาศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพพูดจาให้ถูกอกถูกใจถูกพระทัยมนุษย์ทุกคนให้ขจัดข้อสงสัยขัดแย้งในใจของทุกๆคนให้มาเลื่อมใสในพระรัตนตรัยและการสร้างบารมีอธิษฐานจิตของเราให้ดีๆเดียวแล้วเราก็ทำใจให้ชุ่มอยู่ในบุญนี้เนี่ยเราจะอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษบุปการีหมู่ญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามให้ท่านเหล่านั้นมีส่วนแห่งบุญที่เราก็ทำเอาไว้ด้วยดีแล้วที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆภพภูมิใดก็ตามที่กำลังกุศลของเราอุทิศส่งไปไม่ถึงก็ขออนุภาพมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านจะนำบุญนี้นะไปให้ท่านเหล่านั้นหนักก็ให้เป็นเบาเบาก็ให้พ้นทุกข์สุขน้อยก็สุขมากในหลักการเอิกอธิษฐานอย่างนี้และใครเป็นคู่กรรมคู่เวรเราที่เราไปเบียดเบียนเขา
ด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในยามที่บาปอกุศลก็สิงจิตให้กระทำความบิดด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจนกระทั่งมาเป็นวิบากกรรมของเราเนี่ยก็ขอให้บุญนี้ไปถึงท่านเหล่านั้นจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามก็อนุภาพมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านคมบุญนี้เนี่ยไปให้ท่านเหล่านั้นที่ผูกเวรกันก็จะได้หมดจากเวรจากกรรมจะได้จากโลกนี้ไปอย่างผู้ที่ไม่มีเวรไม่มีภัยให้เป็นอโหสิกรรมซึ่งกันและกันรับบุญนี้ให้ถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยไม่มีประมาณพระสรรพสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละภายนอกก็มียูนิฟอร์มมีรูปร่างที่แตกต่างจากเรานะแต่ว่าเขาก็เคยเป็นอดีตมนุษย์มาก่อนเป็นอดีตมนุษย์ที่ไปอยู่ในภูมินี่แตกต่างจากเราไปนะแล้วก็ให้มีส่วนแห่งบุญนี้ไปถึงเขาตอนนั้นเพราะขึ้นชื่อว่าความไม่เป็นญาติกันไม่มีในวัฏฏะเพราะเราเกิดกันมานับภพนับชาติกันไม่ถ้วนไม่มีที่ใดที่ไม่เคยไปเกิดเพราะฉะนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านเอานิ้วจิ้มลงไปแผ่นดินแล้วท่านก็ตรัสสอนว่าแม้ที่ตรงนี้เนี่ยกระดูกที่เรานอนตายเป็นซากทับถมกันมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วไม่มีที่ใดที่ไม่เคยไปเกิดไม่มีใครที่ไม่เคยเป็นเครือญาติเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้อุทิศบุญนี้ไปให้สรรพสัตว์ทั้งหลายซึ่งเคยเป็นเครือญาติเราอาจจะเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายพี่น้าน้องเป็นบุตรเป็นพ่อเป็นแม่สามีภรรยาอะไรกันไปใจเราก็จะได้เบิกบานแจ่มชื่นไม่มีเวรไม่มีภัยญาติเราบางคนไปเกิดในอบายก็มีไปเกิดในภพของภูมิเทวาก็มีในภพของรุกขเทวาในวิมานอยู่บนต้นไม้อย่างเงี้ยหรืออากาศเทวามีวิมานอยู่ในอากาศจะเป็นชาวสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาในป่าหิมพานต์มีทั้งนาคยักษ์คนทันครุฑก็มีวิทยาธรจะไปเกิดบนดาวดึงกับมีชั้นสวรรค์ยัญญามาโดสิตานิมานรดีปรนิมิตวัสวดีหกชั้นลมรูปมทั้งหลายก็ให้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทำเอาไว้ด้วยดีแล้วตลอดแสงโกฏจักรวาลอนันตจักรวาลในกำเนิดทั้งสี่แบบโอปปาติกะเกิดปุ๊บโตปั๊บเลยเกิดแบบสังเสตชะในสิ่งหมักหมมในเหงื่อใครก็ดีเกิดในคันมันดาก็ดีจลาพุชะหรือเกิดในฟองไข่ก็ดีต่างกระถ่ายเทหมุนเวียนกันไปอยู่อย่างนี้ตามวิบากกรรมที่ในกระทำมาไว้ถูกบังคับให้สร้างกรรมแล้วก็มีวิบากแล้วก็ปรุงกันไปอย่างนั้นแหละหมุนเวียนกันไปอยู่ในวัฏฏะเราก็อุทิศบุญนี้ไปให้กับท่านเหล่านั้นและตัวเราเองก็ต้องมีบุญเยอะๆต้องสั่งสมบุญกันให้เยอะๆนะลูกนะบุญเนี่ยเราจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขตลอดไม่มีอุปสรรคใดๆในชีวิตเราก็จะดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทเพราะนั้นในตอนช่วงนี้ให้ลูกทุกคนหยุดใจนิ่งๆให้ใจใสๆให้เบิกบานให้แจ่มชื่นอยู่ในกลางดวงบุญดังกล่าวซึ่งเป็นดวงใสใสใสละเอียดทีเดียวใสในใสใสในใสใสในใสเกินความใสใดๆทั้งสิ้นดวงบุญนี่มีอยู่ทุกกายเลยกายมนุษย์ทิพย์พรหมรูปพรหมกายธรรมโคตภูโสดาสกิทาคานาคารหัสมีหมดทุกกายสุขใสสว่างหยุดตรงนี้กันนะลูกนะ
หยุดนิ่งๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ